วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับพวกเราอยู่ที่หน้างานครับบ้านโคลดตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับหน้างานเกมลิงครับพวกเราครับผมวันนี้พวกเรามีทีมงานมาเพิ่มครับผมเจ้าซานี่ SY135 ครับเนี่ยมาแล้วครับมาช่วยกันครับวันนี้มาถึงก็จะให้เจาะแนวไปก่อนครับปั้นคันขึ้นครับผมเนาะถึงว่าเป็น135ก็ดึงถึงครับเพราะว่าความลึกจากดินเดิมลึกไปถึงก้นนี่แค่3เมตรนิดๆครับเนาะเราสามารถที่จะดึงได้ครับก็เลยให้ช่วยกันดึงก็จะได้จบครับแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้า XCMG ครับกับโคมัตสึครับผม2คันครับทางนู้นเนาะมันจะให้จากคูบาต้า UR5 ครับคันนี้ครับวันนี้ครับบ่อนี้เราอยู่ที่4คันครับ4คันครับขุด4คันครับวันนี้นะฮะกำลังให้เดินมาครับเพื่อที่จะให้มาดึงดินช่วยครับบรรยากาศพวกเราครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ถือว่าอากาศดีครับลมเย็นๆครับลมเย็นๆสบายๆครับไม่ร้อนครับผมเนาะแล้วดินก็แห้งเร็วมากครับดูครับดูสถานการณ์พรุ่งนี้ครับถ้าเรื่องของไม่มีฝนเข้ามาผมว่าจะใช้รถดำครับดึงดินใส่รถดำนะครับมาเทนะครับผมนี่ครับวันนี้4ค่ายครับอยู่ในบ่อเดียวกันครับผมจาก XCMG ครับโคมัตสึแล้วก็ซานี่ครับ SY135 ครับมาช่วยดึงครับเพราะว่าซานี่แขนจะสั้นหน่อยก็เราขุดลึกเราจะดึงดินลงไปให้ได้เยอะที่สุดครับช่วยกันครับผมเสียงกระหึ่มเลยครับผมตรงนี้บรรยากาศครับขุดอยู่4คันดังอยู่คันเดียวครับเจ้าโคมัตสึ160ครับของเสียวีระครับผมวันนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคและปัญหาอะไรครับความคืบหน้าของเราก็น่าจะมองเห็นภาพครับวันนี้ถ้าขุดได้ทั้งวันโดยที่ฝนไม่มากระหน่ำลงมาก็ถือว่าเราก็ขยับมาได้เยอะครับน่าจะถึงตรงนี้แหละครับวันนี้เนาะอีก10กว่าเมตรครับแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็น่าจะดึงคันรอบแน่นอนครับน่าจะเห็นภาพขึ้นมามากนะครับเพราะว่าพวกเราทีมเรามาครบแล้วหน่วยที่2ครับพวกเราครับเนาะซานี่ SY135 ก็ไม่ยอมครับทางนี้มาถึงก็ไม่โอเอลังเลยครับลงกับบันเลงได้เลยครับนี่ฮะลงจัดเลยครับผมถือว่าคนขับเคยมีประสบการณ์การขุดบ่อขนาดใหญ่ว่างั้นเนาะหรือขุดห้วยหนองคลองบุงมาก็เลยว่าบอกกล่าวก็เป็นงานเลยครับลงจัดการเลยครับนี่ฮะทีมงานของพวกเราครับสอธนากรครับคันนี้พวกเรามีหลายค่ายหลายชื่อครับอยู่ด้วยกันเนาะค่ายมีชื่อหมดครับทีมงานเสียวีระครับเนาะแล้วก็เจ้าเอกซีเมนต์ก็ทีมงานเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับนี่ฮะอยู่ด้วยกันครับผมเนาะพวกเราก็คุยกันตรงๆไปตรงมาครับทำงานด้วยกันนะหากินร่วมกันไปแบ่งปันกันครับผมจะมาดูเจ้าโควาต้าครับจับคู่กับซานี่ SY135 ครับมาดูความแรงความเร็วของคูโบต้าครับเพราะว่าคูโบต้าคันนี้พวกเราใช้พุ่งกี่ขนาด80เซนครับนี่ฮะเปลี่ยนมาใหม่ครับแต่คนขับนี่ใหม่มากๆครับคนขับนี่ใหม่ล่าสุดเลยครับผมซึ่งขับได้ไม่กี่วันนี่เองอ
ดูเจ้าคูโบต้าช่วยงานก่อนครับว่าจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าหรือเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับดูผลงานของเจ้าซานี่ SY 135ครับว่าเจาะลงไปได้ลึกถึงแนวหรือเปล่าหรือถึงระดับหรือเปล่าครับพวกเราก็ไม่เคยได้ทำคลิปเจ้าซานี่นะครับไม่เคยได้ดูคลิปซานี่เลยในช่องของพวกเราครับวันนี้ครับได้มาทำคลิปว้าวนี่ฮะไม่ธรรมดาครับผมถึงแน่นอนครับเกินแน่นอนแล้วก็ขุดได้สวยมากครับถือว่ารวดเร็วมากครับผมนี่ฮะคันนี้เหยียบเกือบ4ชั่วโมงแล้วครับคันนี้ PM อยู่ที่ 7,000 ชั่วโมงครับสถานีของเรียกว่าท่านอบต.นงเนาะท่านเป็นผู้บุกเบิกทำหลายๆอย่างครับขุดดินรถเกี่ยวครับในละแวกของกันทรารมครับหลายๆอย่างครับเต้ขยับมาละกล้วยนี่ลงมานี่อย่าไปอีกเดินหน้ามาอีกเนี่ยทำทางขุดตัวเองขังตัวเองไว้ครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินข้ามได้ครับเจ้าคูโบต้ายู55ครับเรียกว่าวางกับดักตัวเองมาดูกันด้านหลังครับกับเจ้าซานี่ครับผมเสียงนิ่มมากครับผมเครื่องอีซูซูครับน่าจะใช่ครับผมเนาะเราที่เคยดูเขารีวิวมาเราก็ข้อมูลไม่แน่นครับเนาะเพิ่งได้มาทำงานด้วยกันวันแรกครับได้ร่วมทีมกันหรือว่าเราเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าเราไม่เคยได้มาอยู่ด้วยกันว่างั้นนะเวลาลงเอาปุ่มกีว่าโดนเอาหางโดนมาให้มันค้ำไว้เด้เอาปุ่มกีลงเด้เอาปุ่มกีลงปุ่มกีลงงี้ค้ำเอาเสียงนิ่มแล้วก็ปั๊มก็นิ่มมากเลยครับ
ึงช่วยดึงช่วยเลยเอาปกี้ดึงช่วยเลยเก้ดึงช่วยเลยเออดึงเลยได้จบจบเอาละครับเอาปกี้ดันช่วยมาปกี้ดันช่วยนี่เอาปกี้ดันช่วยดันเนี่ยเต้เต้เอาปกี้ดันอย่างนี้ดันถอยอ่ะดันถอยไม่ใช่เอากันแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วตายเอาเอาเดี๋ยวมึงไอ้ดันหลังวะดันหลังไอ้นู่นไม่ใช่เอาบุกขี่ไปถอยเดี๋ยวเอาบุกขี่ถอยไปนู่นเออหันบุกขี่ไปเราไปดันทางนู่นมากดนะกดนะเออกดดันมาเดินด้วยว่ะกดเลยกดแรงๆเลยเอาดอกก็ไปดิดินเมืองดินเนี่ยดินออกไหนแล้วก็ดึงมาช่วยเขาอย่างแรกสวบเหยียบมึงเนาะอยู่ไหมคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ